่วง24 2หุ้นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้จะมีหุ้นไหนที่น่าสนใจกันบ้างคะอาจารย์ครับผมค่ะเรื่องของหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ที่ผมหยิบให้ดูนะมันจะเป็นเรื่องของการขายหุ้นซะมากกว่านะครับคือใครที่มีหุ้นอยู่แล้วแล้วได้กำไรเนี่ยนะครับแนะนำว่าควรที่จะขายนะครับเพราะภาพที่หยิบมามีไพ่ถ้วยนะฮะแล้วก็มีเดวิลนะครับที่เห็นบนจอเนี่ยนะครับคุณจะควรที่จะเล่นระยะสั้นนะฮะมีกำไรก็ควรขายนะครับเพราะว่าหุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วเวลาลงก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับที่ผ่านๆมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยลงมาพอสมควรนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับไพ่ที่หยิบได้เนี่ยผมก็ทำนายว่าน่าจะไปถึง 1,640 จุดในสัปดาห์นี้นะครับในตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ทีนี้หุ้นที่น่าเก็บเนี่ยผมว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับแนะนำให้2ตัวก็คือ TMB 2บาทกว่าๆเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ TCAP TCAP คือทุนธนชาตินะฮะตัวหลังเนี่ย TCAP เนี่ยเท่าที่ดูนะครับราคาก็วิ่งมาตั้งแต่41บาทแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็47บาท75แล้วนะครับราคาปิดของวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวหรือย่อลงมานะครับใครที่สนใจหรือว่ายังเข้าไม่ทันแล้วสนใจที่จะเข้าหุ้นตัวนี้นะครับก็จากไพ่ที่หยิบดูเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่คุณก็จ้องเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวในสัปดาห์นี้นะครับในวัน2วันนี้ใครอยากจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับในอนาคตก็จะเป็นราคาที่มากกว่าปัจจุบันแน่นอนผมดูจากไพ่นะครับแล้วก็ดูจากราคาในอดีตนะครับเพราะว่าวิ่งมาจาก41บาทเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะส่วนตัว TMB นั้นก็ดูในราคาที่มันปิดลบของแต่ละวันก่อนแล้วกันนะครับช่วงที่เป็นบวกก็ยังไม่น่าที่จะเข้าไปหรือวิ่งไล่เข้าไปนะครับในตอนนี้ TMB ก็อนาคตสดใสเหมือนกันนะครับหลายครั้งเกือบจะ3บาทแต่ว่าก็ยังย่อๆลงมายังไม่ไปไหนนะครับติดแนวต้านมากเพราะฉะนั้นถือว่าตัว TCAP นะครับตัวหลังเนี่ยน่าเล่นนะครับแล้วก็ดัชนีในช่วงนี้ก็ยังเป็นเขียวมากกว่าที่จะแดงนะครับเพียงแต่ว่าก็ระวังต่างชาติขายนิดนึงนะครับไพ่เรือสำเภากับสีถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าทำกำไรกับสินค้านั่นเองนะครับก็เรื่องของหุ้นก็เอาฝากกันไว้เท่านี้ส่วนราคาทองคำนะราคาทองคำนะครับคุณผู้ชมก็ 20,000 ยังไม่เลย 1,000 เนี่ยสำหรับทองแท่งนะฮะ 20,000 ยัง 20,000 ต้นๆเนี่ยนะครับใครที่อยากจะซื้อก็น่าจะซื้อได้นะครับราคาทองก็ลงไปเยอะแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่กลับเข้ามานะฮะอาจจะทำกำไรได้ไม่มากในช่วงนี้แต่ว่าคงจะต้องเก็บไว้ในระยะยาวทองรูปพรรณไม่เหมือนกันนะครับยังไม่ถึง 21,000 ก็ใครอยากจะซื้อก็ลองซื้อดูครับถือว่าแต่ว่าต้องเก็บยาวนะนะครับถือว่าซื้อได้นะครับค่ะนี่มีเวลาเหลือนะคะเรามาตอบคำถามจาก SS จากทางบ้านกันบ้างค่ะอาจารย์ก็ท่านแรกเลยนะคะเกิดวันที่23มกราคมค่ะพ.ศ. 2524นะคะเกิดวันศุกร์ค่ะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะอาจารย์เกิดมกราคมนะฮะใช่ค่ะผู้หญิงผู้ชายไม่ทราบไม่ทราบค่ะไม่ได้บอกบอกแต่ว่าวันศุกร์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับกับSMS อันนี้นะครับไพ่ราชินีขึ้นมานะครับเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยฮะเกิดวันศุกร์ด้วยนะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับมันจะไม่ได้มาอย่างเขาเรียกว่าฟู่ฟ้าเป็นกอบเป็นกำนะฮะถ้าเกิดว่าไพ่8เหรียญขึ้นมาแบบนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปครับคุณก็สามารถที่จะทำเงินได้จากตัวคุณเองจากฝีมือของคุณเองจากค้าขายนะครับเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเป็นสุภาพสตรีนะครับไพ่จัดเบนเทวดาเป่าแต่เนี่ยเขาบอกไว้ว่าสิ่งที่คุณทำในอดีตจะมีผลต่อปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเรื่องของเวรของกรรมนะครับถ้าคิดในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำดีก็ไม่ต้องกลัวครับสู้ๆเต็มที่คุณก็ได้ผลดีแน่นอนนะครับครอบครัวถ้าเกิดคุณเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับยังไม่มีอะไรเข้ามาที่จะทำให้หัวใจมันชุ่มชื้นนะครับก็คืออาจจะโสดยาวนะครับถ้าเกิดว่ามีการอย่าล้างหรืออยู่คนเดียวในช่วงนี้นะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทำงานทำเงินดีกว่านะครับช่วงนี้เป็นเรื่องของการงานดีกว่า
ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเกิดวันพุธค่ะอาจารย์วันที่22มีนาคมค่ะคพ.ศ.2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีค่ะคเกิดปีชวดนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะอาจารย์วันพุธ ด้วยค่ะนะฮะถ้าเป็นผู้ชายนะครับคนวันพุธบางคนโสดแบบระยะยาวก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะก็คือว่าไพ่สองดาบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรอคอยในสิ่งที่มันยังไม่ถึงคุณจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมากในชีวิตนี้นะฮะเกิดวันพุธด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้ามาเป็นคู่เราที่แท้จริงสักทีแม้บางคนแต่งงานแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะออกไปไหนต่อไหนอยากจะเดินทางอยากจะไปไกลๆนะครับอยากจะหาอะไรทำที่มันไม่น่าเบื่อไม่น่าเซ็งประมาณนั้นนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณในช่วงนี้นะครับไพ่เก้าถ้วยก็หมายถึงว่ามันยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเพราะฉะนั้นไพ่ที่ขึ้นมาสำหรับคนวันพุธหญิงหรือชายก็แล้วแต่การเงินยังไม่มีปฏิหาริย์ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็รอดพ้นนะครับใครที่มีวิกฤตทางการเงินในตอนนี้นะครับสำหรับคนพุธก็อดใจรอหน่อยแล้วกันนะครับยังไม่ค่อยเด็ดนักในเรื่องการเงินความรักก็ยังเป็นแบบอะไรที่มันคลุมเครือเป็นอย่างนั้นนะครับท่านต่อมาเลยนะคะคุณเพ็ญนะคะเกิดวันที่28พฤศจิกายนค่ะพ.ศ.2518นะคะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักค่ะพฤศจิกายนนะครับค่ะการเงินกับความรักของคุณเฮงผู้ชายว่าคุณเพ็ญค่ะอ๋อคุณเพ็ญโทษทีครับของคุณเพ็ญนะฮะในช่วงเดือนเกิดคือพฤศจิกายนน่าจะเป็นราศีพิจิกหรือไม่ก็ราศีตุลนะฮะถือว่าดีนะครับให้ได้หยิบขึ้นมาเนี่ยหนึ่งการเงินดีนะครับคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับการเงินนะครับถ้าคุณเป็นหญิงคุณจะได้เงินทองเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนำมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝากของขวัญโบนัสหรือรายได้พิเศษจากการทำงานในโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับคุณจะเป็นคนที่มีงานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแล้วก็สามารถทำได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงของการโกยเงินก็ว่าได้นะครับสำหรับคุณที่ถามมานะฮะส่วนเรื่องของความรักนั้นก็ไม่มีอะไรครับจากการเงินสบายความรักก็คุณก็อาจจะเฉยๆหรือแม้กระทั่งใครที่มีแฟนอยู่ในช่วงนี้นะครับสามารถที่จะนำพาทั้งงานทั้งเงินเข้ามาให้คุณด้วยนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะครับสมตั้งใจหวังครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเกิดวันศุกร์ค่ะจ้าวันที่24กันยายนนะคะพ.ศ.2519ค่ะเกิดเวลาตีห้าครึ่งนะคะปีมะโรงค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่นะคะว่าเมื่อไหร่จะเจอคะอาจารย์ผู้หญิงผู้ชายไม่บอกชื่อไม่ได้บอกนะฮะไม่เป็นไรครับเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ใช่ไหมฮะเกิดกันยาปลายกันยาด้วย24กันยานะครับถ้าคุณเป็นหญิงนะฮะ เรื่องของเนื้อคู่คุณเนี่ยคุณจะได้ผู้ชายที่เขาเรียกว่ามีทรัพย์มีทั้งเสน่ห์ทั้งทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังจะเข้ามาเขาเรียกว่า3รูปแบบเลยนะครับจากไพ่ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยคือคนหนึ่งมีเงินเปรียบเทียบเหมือนขุนช้างนะ คนที่สองนี่ขุนแผนเลยนะครับไพ่คิงถือถ้วยก็คารมดีอารมณ์ดีนะครับเอาใจเก่งเจ้าชู้หรือเปล่าแน่นอนครับถือถ้วย เป็นสัญลักษณ์ของความเจ้าชู้นะครับคนที่ถามถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงนะ คุณจะเจอ3รูปแบบ3มุมนี่แหละนะครับเอาเลือกเอาละกันอีกอันนึงคือไพ่ถือดาบเนี่ยที่เห็นบนจอนะฮะแม้อันนี้ก็เขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองคุณได้แมนๆเลยแหละ นะครับคุณชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นละกันนะครับโอ้มีครบเลยนะใช่ถ้าเป็นน้องใหม่จะเลือกแบบไหนฮะเลือกไม่ถูกเลยรวมกันได้ไหมรวมกันนะก็ไม่แน่นะครับคนที่ถามมานะคุณจะเจอหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเอานะครับคุณชอบแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าดูจากไพ่แล้วอันที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของคิงถือเหรียญนะครับก็คือมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ในเรื่องความสุขทางใจนั้นบอกไม่ได้นะครับคุณอาจจะได้อย่างเสียอย่างก็ได้นะครับไพ่มันดีหมดแต่คนเรามันไม่สมบูรณ์นะนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ได้มาแล้วก็เสียไปบางอย่างด้วยค่ะเชิญครับรายต่อไปเกิดวันที่25พฤษภาคมค่ะอาจารย์ปีพ.ศ.2525นะคะเกิดเวลาตี 5:50 นาทีค่ะเป็นคนปีจอนะคะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการงานความรักแล้วก็การเงินค่ะ25พฤษภาคมนะครับการงานความรักและเงินสำหรับคนราศีพฤษภนะครับการงานกับเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณจะต้องขวนขวายแล้วก็ทำเองนะครับงานที่ทำอยู่อย่าเปลี่ยนอย่าอะไรเลยนะครับทำอย่างใดก็
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับใครที่มีอาชีพอิสระก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับในช่วงนี้แต่บางคนก็จะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานก็อย่าพึงละกันนะครับคุณจะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าดวงของคุณในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกว่ามันมีปมด้อยมันไม่เด่นสักเรื่องนึงมันไปเรื่อยๆเปื่อยๆถ้าเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดถือว่าจะไปได้ลุล่วงดีครับเอาตัวรอดค่ะก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสู้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเปิดโอกาสคุณผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้แบบสดๆเลยค่ะที่เบอร์02-934-9561-2นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมารับสายกันค่ะ